ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะต้องขออนุญาตวันนี้วิวข้างหลังไม่สวยค่ะความจริงเนี่ยก็ตั้งใจจะจัดตรงที่วิวมันสวยๆแต่ปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพลงงานกฐินในวัดค่ะเพลงธรรมะค่ะดังมากเพลงดังมากๆเลยก็เลยวิ่งหนีเสียงเพลงมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ได้เวลาพอดีก็เลยต้องได้จัดรายการตรงนี้นะคะแต่พอมานั่งเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะเขาปิดเพลงให้ก็ถึงตรงนี้แล้วก็เลยไม่เป็นไรยุงเยอะมากค่ะเนี่ยนั่งบกยุงนะคะเนี่ยนะยุงเยอะมากก็เพื่อที่จะหนีเสียงเพลงแล้วก็มาจัดรายการวิทยุเนี่ยแหละค่ะนะคะต้องบอกว่างานวิทยุเนี่ยเป็นงานในฝันที่อยากทำแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้จัดนานขนาดนี้ก็เวลาผ่านไป16ปีนะคะแบบสูตรพลสมบัติเจริญนะคะ16ปีสมัยตอนเด็กๆ เนี่ยพ่อชอบเปิดฟังก็จะรู้จากเพลงของสุรพลดีมากคุณสุรพลสมบัติเจริญก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสนะคิดแค่ว่าทำสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจากหน้าตักพูดนักภาษาการพนันเรียกหน้าตักมีอะไรอยู่เท่าไหร่ก็ทำแค่หมดที่มีถ้าภาษาบ้านเราก็เรียกหมดใจทำหมดใจค่ะแต่พอเราเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มมีหน้าที่เราเริ่มมีภาระมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่มันต้องเผชิญสิ่งที่มันต้องเจอมันก็เปลี่ยนไปคำว่าหมดหน้าตักหรือคำว่าเทหมดใจมันจะต้องใช้สติปัญญางานมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันต้องเลือกที่จะวางใจคำใหม่มันก็เลยเกิดขึ้นมาในชีวิตค่ะวางใจสวัสดีค่ะยะหาดอนุโมทนาบุญนะคะเห็นทำบุญลงทานหรือกฐินมาไม่แน่ใจนะคะ300บาทขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะแล้วก็พี่เพชรทำบุญลงทานมา 3,000 บาทขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะไปซื้อละนะคะก็มีคุณฟางบงกตก็มอบปัจจัยมาทำบุญเช่นเดียวกันนะคะจริงๆแล้วคุณฟางบงกตเนี่ยให้ปกติเนี่ยก็จะให้คุณฟางให้คุณหมอสมชายกับตัวเองเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนกับเอาไปทำอะไรก็ได้นะคะในส่วนที่เป็นบุญเพราะว่าคุณฟางก็จะทราบดีอยู่แล้วว่าเงินที่ใช้ตลอดเวลาก็เป็นทำบุญก็เลยแจ้งคุณฟางไปว่าขอเป็นเงินตั้งต้นหลักของโรงทานฝากก็อนุโมทนาบุญนะคะให้มา 10,000 บาทก็โรงทานมันไม่ได้มีเท่านี้ก็เลยกลายเป็นว่าทำให้เราได้ทำโรงทานอื่นๆหลังจากนี้ต่อไปได้ด้วยก็ทำอยู่ตลอดเวลาเรื่องของอาหารการกินนี่ไม่อดไม่อยากค่ะเสียที่ทำวันนี้ก็ตอนเช้าตื่นต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังตกลงไปเยอะค่ะกำลังตกลงไปเยอะเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็เกือบ2นะคะทำกิจต่างๆเพราะว่ากลางวันเนี่ยกิจต่างๆที่จะทำส่วนตัวอะไรเนี่ยมันไม่มีเลยอย่างเมื่อเช้าเขาก็ทอดนู่นทอดนี่กันทุบไม่คดีเมียกันอะไรกันก็ไม่ได้ออกมาเพราะว่าการที่อยู่คนเดียวบ้างเนี่ยใจมันจะได้พักแต่การที่เราได้รับผัสสะเยอะๆอะค่ะในเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือมานั่งเล่นบอกนู่นบอกนี่ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนั่งคุยกันเหมือนกับที่แม่ครัวในวัดของเราส่วนใหญ่ก็จะมีความสนุกสนานกันเนี่ย
บางครั้งต้องพักค่ะเรื่องพวกนี้สำหรับคนที่ทำงานรับผิดชอบเยอะๆสมองมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกใช้สมองของเราเนี่ยไปในส่วนไหนนะก็เลยแจ้งทางพี่หมอมพรสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลแจ้งทางพี่หมอมพรบอกพี่หมอขอพักคือไม่ออกมาปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านทำงานเยอะๆเนี่ยท่านก็จะออกมาเป็นเวลาด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันจะได้มีพลังงานส่วนอื่นที่จะมอบให้กับศิษย์แต่ถ้าเกิดเราคุกคีแล้วเราก็วิ่งเล่นอยู่ตลอดเวลาวิ่งทำงานร่วมด้วยตลอดเวลามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันพลังงานทางจิตเนี่ยมันไม่เหมือนกับการพลังงานทางกายถ้าเกิดว่าเราอยู่ในส่วนของการทำงานทางกายอย่างเช่นการที่เราจะมาช่วยกันปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยทำครัวหรืออะไรแบบนี้ค่ะสิ่งต่างเหล่านี้คนที่ทำเนี่ยต้องคนที่เป็นผู้นำต้องออกมาทำด้วยมันถึงจะมีพลังถ้าเราเป็นหัวหน้านะคะในส่วนไหนเนี่ยคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องออกมาเช่นคนที่หัวหน้าครัวก็ต้องออกมาทำครัวหัวหน้าไม่อยู่มันก็ไม่อยากทำค่ะเหมือนกับโดนเกี่ยงงานอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนของจิตเนี่ยการสำรวมคำว่าสำรวมในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆแต่คำว่าสำรวมในที่นี้หมายถึงการระวังกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นที่ใจในขณะที่เรากระทบกับสิ่งต่างๆสวัสดีค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อมีสิ่งที่มากระทบแล้วเราวางตัวยังไงให้คนที่อยู่ใกล้ชิดของเราเนี่ยดูว่ามันควรทำแบบนี้ซึ่งบางทีเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันควรทำแบบนี้เนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราครั้งแรกเขาก็ไม่รู้สึกว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอาจจะหลงวัตถุประสงค์ของการดำเนินชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยเรียกว่าเสขะบุคคลอาเสขะบุคคลก็คือคนที่ยังไม่ต้องศึกษาอีกต่อไปละคือเพราะอรหันต์ทั้งหลายแต่เราเนี่ยยังเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่เขาเรียกว่าการทำวิจัยการทำวิจัยตัวเองเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองหรือการโยนิโสมนสิการตัวเองเนี่ยมันต้องมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องเรียนรู้ตัวเองแต่บางทีเราหลงไงคะเราหลงทางเราหลงประเด็นเราลืมว่าเราเกิดมาเราต้องการอะไรบางทีลืมวัตถุประสงค์ใหญ่ๆของตัวเองไปเลยนะคะโดนกิเลสหลอกค่ะไม่ทันกิเลสลืมอย่างเช่นเราตัวเองมาทำงานมาช่วยงานอยู่ในวัดเนี่ยยกตัวอย่างทุกอย่างมันเป็นบุญนะคะการทำครัวก็เป็นบุญการทำความสะอาดก็เป็นบุญการทำอะไรหลายๆอย่างก็เป็นบุญแต่ทีนี้เนี่ยต้องดูว่าบุญที่เราต้องการทำเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่เห็นอะไรเป็นบุญก็จะเอาหมดต้องดูด้วยว่าบุญที่เราทำเนี่ยมันทำให้วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมันเดินหน้าได้ไหมถึงมันจะเป็นบุญก็จริงแต่ว่ามันกลับทำให้วัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมันเสียอย่างบางครั้งเนี่ยอารมณ์ไม่ได้เลยนะคะอารมณ์เนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยแต่ก็รู้สาเหตุนะคะว่าอย่างเช่นช่วงเนี้ยมีความเครียดนิดๆ นะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนิดๆแอบกังวลนะคะในการที่เราเนี่ยทำไมไม่ไปยอมทำงานวิจัยให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นหน้างานมันก็ไม่มีใครมันก็เลยกลายเป็นว่ามีความกังวลก็เห็นใจตัวเองอยู่แต่ก็ตัดสินใจลำบากบารมีมันไม่พอที่จะตัดในส่วนความรับผิดชอบที่นี่ที่วัดไปได้ก็เลยพยายามที่จะเบียดเวลาไปเบียดเวลามามันก็เลยทำให้บางทีมันก็เลยเหนื่อยๆนิดๆเบียดเวลาไปเบียดเวลามาเพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นห่วงหลายคนก็บอกว่าอาจารย์ทำเลยอาจารย์ทำเลยอย่างเงี้ย
แต่เอาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องได้อยู่เพื่อที่จะเล็กน้อยก็ช่วยดูช่วยตัดสินใจนะครับอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นลึกๆอยู่แอบกังวลนิดๆมีคํากังวลอยู่ตลอดเวลากรุ่นอยู่แต่ทุกคนก็บอกว่าทําไมไม่ไปทําให้เสร็จทําไมไม่ไปทําให้เสร็จ แต่ไอ้ตรงที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยมันไม่มีคนทําแทนนะคะในหลายๆส่วนมันเป็นเก็บรายละเอียดระหว่างงานของแต่คนนี้ไปถึงคนนี้คนนี้ไปถึงคนนั้นคนนั้นไปถึงคนนี้รับจากคนนี้มาถ่ายทอดให้คนนี้รับจากคนนี้มาถ่ายทอดให้คนนี้งานมันถึงสมูทงานมันถึงจะออกมาสวยอ่ะเอาอีกบุญนึงอ่ะเอาอีกบุญนึงตั้งแต่กฐินก่อนกฐินมาเนี่ยคือตอนที่ช่วงในพรรษาก็ยังไม่เท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวออกพรรษามามีว่างเดือนนึงเดี๋ยวจะทําอะไรช่วงว่างบอกว่าออกพรรษามาปุ๊บไม่ได้หยุดเลยหนักกว่าเดิมทั้งปริวาสทั้งงานธรรมชาติญาตาต่อกฐินอีกหล่อตรงนี้ไปก็โปรแกรมติดกันตลอดทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุดเลยแล้วเป็นโปรแกรมแบบแน่นๆทุกวันด้วยนะโปรแกรมแบบหนักๆนะคะทุกวันก็อธิษฐานนะอธิษฐานว่าด้วยพลังที่เราพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเนี่ยก็ขอให้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันผ่านไปได้ง่ายๆเหมือนกับที่เราทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราของคนอื่นเนี่ยผ่านไปด้วยดีคิดอย่างนั้นเพราะว่าอย่างเช่นเนี่ยวันนี้ญาติธรรมหลายๆท่านก็โพสต์แล้วค่ะพ่อน้องบีหลายๆส่วนเนี่ยโพสต์แล้วว่ากำลังจะเดินทางมาที่วัดภูจวงวันนี้วัดภูจวงเนี่ยมีกิจกรรมเยอะเลยค่ะในเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงทานในส่วนของต้องขออนุโมทนาบุญพี่ทิมค่ะพี่ทิมเนี่ยจะเดินทางมาประมาณบ่ายๆจะมาทอดลูกชิ้นจะมาเอาน้ำมีน้ำปานะจำไม่ได้ว่าอะไรบ้างนะคะมีน้ำปานะมีทอดมันทอดมันพี่ทิมเนี่ยบางทีเป็น100 โลทอดมันคือทานกันแบบนะคะแล้วก็อร่อยต่างหากได้ข่าวมาอย่างนั้นถึงไม่ได้ทานเนื้อสัตว์หรือไม่ทราบรสชาตินะคะก็ถือว่าเป็นอีกโรงทานหนึ่งที่รองรับญาติธรรมที่เดินทางมาลอยกระทงมาฟังเทศได้เป็นอย่างดีเลยก็ขออนุโมทนาสาธุเลยค่ะนะคะทุกๆบุญเนี่ยถามว่าบางคนก็ด้วยความที่มีอัตราตัวตนกันนะบางทีเมื่อก่อนนะคะตอนที่ไปทำจัดช่วยครูบาอาจารย์จัดรถทัวร์ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยก็ต้องมีบริการปกติเนี่ยนิสัยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบบริการเอาเงินไหมเอาดีไหมอันนั้นไหมอะไรเงี้ยนี่คือนิสัยส่วนตัวเลยถูกถ่ายทอดมาไม่ถูกฝึกนะคะการฝึกกับการถ่ายทอดเนี่ยทางพันธุกรรมมันไม่เหมือนกันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นธาตุเดียวกันจึงเกิดมาเป็นพ่อกับลูกกันอุปนิสัยของพ่อเนี่ยหรือป่าที่ตัวเองเรียกป่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบบริการไปไหนเนี่ยจะบริการคนอื่นกินอะไรยังเป็นยังไงมั่งอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยนี่คือนิสัยค่ะบางทีเนี่ยอย่างลูกศิษย์เองเนี่ยก็ไม่เข้าใจอย่างเช่นบางทีบนรถทัวร์เนี่ยค่ะเราก็ชอบเดินเอาของให้คนอ่ะอยากจะให้ด้วยตัวเองอะค่ะลูกศิษย์ก็มองว่านี่เป็นอาจารย์ไม่ต้องทำมันเหนื่อยคือคำว่าเหนื่อยเนี่ยตอนนี้มีปัญหากับเรื่องนี้มาตลอดเลยสวัสดีค่ะคุณดาคือมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดกับคำว่าเหนื่อยเนี่ยมันทำให้มีเรื่องเลยนะคะมีเรื่องมาหลายครั้งกับคำว่าเหนื่อยเพราะว่าเหมือนกับอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยชอบปลูกต้นไม้สมมติชอบปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจเลยชอบมากๆเลยมีคนมาบอกว่าโอ้โหสงสารอาจารย์ธรรมโมลีจังเลยปลูกต้นไม้ไม่ต้องปลูกไปนั่งสบายอันนี้อาจจะยกตัวอย่างไม่ได้อะสมมติเราชอบกินอะไรสักอย่างหนึ่งชอบกินมากเลยมันเป็นสิ่งที่อร่อยมากสำหรับเราชอบกินข้าวขาหมูเนี่ยเราชอบกินข้าวขาหมูมากๆเลยมันอยากกินพอดีเลยมันมีความต้องการจะกินข้าวขาหมูเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีคนอยู่คนนึงบอกเฮ้ยเธอไม่ควรจะกินสิ่งนี้มันไม่เป็นประโยชน์มันจะทำให้เกิดไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ยกจานข้าวขาหมูของเราที่กำลังจะกินอยู่เนี่ยออกไปจากข้างหน้าเราแล้วก็เอาน้ำพริกปลาทู
มาวางแทนแล้วเขาก็บอกว่าเขาหวังดีกับเรามากเลยเขารักเราเขาหวังดีกับเราเขาอยากให้สุขภาพของเราดีแต่เขาทำแบบเนี้ยถามท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทุกท่านว่าเราจะพอใจไหมเราจะพอใจในการที่เขาหวังดีกับเราแบบนี้ไหมคือการที่เราเนี่ยบอกกับใครสักคนหนึ่งว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราเนี่ยตถาคตเนี่ยเป็นเพียงผู้บอกเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นตถาคตไม่สามารถที่จะนำความทุกข์ออกจากตัวผู้นั้นได้ตถาคตบอกแล้วถ้าเราต้องการพ้นจากทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติตามเหมือนกันถ้าคุณต้องการให้ใครเขาสุขภาพดีถึงเขาจะกินข้าวขาหมูคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยกข้าวขาหมูจากหน้าของเขาไปคุณไม่มีสิทธิ์คุณต้องให้สมองของเขาเนี่ยเลือกเองว่าเขาจะยอมเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดหรือเขาจะหยุดกินเพื่อสุขภาพอันนี้แหละค่ะเรียกว่าให้เกียรติคุณเคยให้เกียรติใครหรือยังเคยให้เกียรติใครหรือยังอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าให้เกียรติคุณต้องเคารพในสมองในการตัดสินใจของคนอื่นเป็นห่วงแล้วก็พอเขาไม่เชื่อเราพอเรายกข้าวขาหมูออกจากหน้าของเขาไปเราบอกว่านี่ยังไงเธอต้องกินข้าวกับปลาทูปลาทูต้องต้มเลยนะทอดไม่ได้มันมีไขมันเธอต้องกินอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเราหวังดีพอเราถูกไอ้คนที่เราเนี่ยไปขัดใจเขาด่าเอาเราก็ไปบอกกับคนอื่นต่ออีกฉันน่ะเป็นคนดีฉันน่ะอุตส่าห์เอาข้าวกับปลาทูเนี่ยมาให้กินเพราะฉันหวังดีว่าคนคนนี้ไม่ควรกินข้าวขาวหมูก็ต้องถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรคุณมีสิทธิ์อะไรที่คุณจะไปจัดการเขาขนาดนั้นมันไม่มีสิทธิ์ถึงได้บอกว่าคำว่าเหนื่อยเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีปัญหากับเรื่องนี้มาตลอดอาจารย์เหนื่อยอย่างเช่นการชอบบริการอาจารย์เหนื่อยอาจารย์ไม่ต้องไปเดินหลอกแจกอ่ะก็ต้องดูว่าเราทำงานแล้วเราเหนื่อยเราต้องการคนช่วยบางทีเนี่ยเราต้องการคนช่วยจริงๆก็ไม่มีใครมาช่วยแต่บางอย่างที่เราอยากทำนะคะบางอย่างที่เราอยากทำแต่กลับมาแย่งเราทำ เราอยากจะเป็นที่รักเราต้องการให้คนเขาชมเราแต่เรากลับไปขัดใจคนอื่นเขาคือสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยต้องตัดตรงที่ระบบความคิดของสมองว่าเขาต้องการอะไรจากเราถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแล้วเราเนี่ยไปบังคับเขาเนี่ยมันคือการเบียดเบียนค่ะทุกคนเนี่ยเขาก็มีสมองของเขาสมองมากสมองน้อยมีสติปัญญามากสติปัญญาน้อยเขาก็มีความสุขกับการได้ตัดสินใจชีวิตตัวเองอ๋ออาจารย์ดุสิตอาจารย์ดุสิตเพิ่งทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองเป็นคนบงการ เยอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหากับคนบงการแบบนี้แล้วไม่รู้ตัวเองบงการเราแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปพูดให้คนอื่นดูตัวเองเป็นคนดีอีกปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเนี่ยเจอแต่คนแบบนี้มาตลอดเลยค่ะอธิษฐานเลยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าได้เจอหรือถ้าต้องเจอก็ขอให้เราเนี่ยไม่สนิทกับเขาแล้วพวกนี้นะคะชอบตีสนิทด้วยพวกนี้ชอบตีสนิทเข้ามาปุ๊บอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างงั้นแล้วถึงเวลาก็มาจัดการชีวิตกับเราแล้วพอเราไม่ทำตามโกรธค่ะจึงพูดต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อวานรุ่นพระเทวทัตอันนี้แหละค่ะอันเดียวกันโกรธว่าสวัสดีค่ะพี่ธนิดาโกรธว่าทำไมเราถึงได้ไม่เชื่อเขาอุตส่าห์หวังดีอย่างงู้นอย่างงี้ไปพูดให้คนทั่วไปเลยรอบตัวเราฟังว่าตัวเองหวังดีกับเรายังไงเหมือนกับเราเป็นคนโง่ไปมาเนี่ยความสุขของเราเนี่ยกลายเป็นความโง่ในสายตาของคนอื่นไม่มีใครชอบค่ะไม่มีใครชอบ
ไม่มีใครชอบเป็นคนโง่ในสายตาของคนอื่นทีนี้กลับกันมันเป็นรายการธรรมะค่ะมันไม่ได้เป็นรายการด่าใครเพราะฉะนั้นมันต้องมีทางแก้ถ้าเราเจอคนแบบนี้เราจะทำยังไงทางกลับกันคุณเห็นใช่ไหมว่าเขาเนี่ยชอบปลูกต้นไม้คุณไม่ต้องไปบอกว่าเดี๋ยวเขาเหนื่อยคุณช่วยเขาก็ได้ถ้าคุณอยากต้องถ้าคุณต้องการความรักจากเขาอะนะคุณต้องช่วยในสิ่งที่เขารักแต่ถ้าคุณไม่ช่วยคุณอาจจะสนับสนุนเฮ้ยซื้อต้นไม้มาฝากแกชอบต้นอะไรฉันเอามาฝากแกรับรองเลยค่ะเขารักเธอแน่นอนเธออย่าไปขัดใจเขาแม้แต่นิดเดียวเขาจะรักเธอแต่เพราะว่าเธอไปขัดใจเขานี่ไงเหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอะค่ะพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยมักจะชอบใช้คำสั่งลูกแล้วก็ขัดใจลูกลูกก็จึงไม่เอาพ่อแม่สังเกตไหมคะลูกจึงไม่เอาพ่อแม่แต่มันมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งเมื่อสมัยตัวเองจัดอบรมอุบาสิกาน้อยก็มีครูเนี่ยวิชาชีพครูเนี่ยตัวเองจริงๆก็มีบัตรวิชาชีพครูนะคะมีก็มีครูเนี่ยซึ่งเป็นวิชาชีพเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเด็กเขาก็เก๊เขาเล่นของเขาไปอะไรเงี้ยสไตล์เด็กอะเขามาวัดเนี่ยมันเป็นที่อภัยทานเขาเรียกว่ามันเป็นที่ที่มีความเมตตาแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันเป็นการอบรมเด็กครูที่มาด้วยกันเนี่ยทุกวันนี้ก็เคืองกันไปโกรธกันไปเหมือนกันค่ะใครจะโกรธก็โกรธไม่สนใจแล้วมันเหนื่อยค่ะเข้ามาซึ่งมันเป็นงานเนี่ยหน้างานเนี่ยมันเป็นของเราเขาก็ไม่ถามสักคำหนึ่งว่าเราต้องการอะไรทั้งที่เข้ามาช่วยแต่การมาช่วยของเขาคือทำแบบนี้สิทำแบบนี้สิ1แบบนี้2แบบนี้3แบบนี้4แบบนี้5แบบนี้แนะนำเต็มไปหมดเลยคนที่ต้องการผู้ช่วยเนี่ยเคยถามหรือยังว่าเขาต้องการให้คุณช่วยอะไรบ้างคำว่าผู้ช่วยเนี่ยมันต้องตีความหมายให้แตกแต่ปรากฏว่ามันเป็นผู้สั่งการมากกว่าผู้ช่วยทีนี้เด็กเขาก็จะเก๊เขาก็จะเล่นแล้วก็ยิ้มธรรมดาเขาว่ายังไงเราก็ออตามเด็กไปก่อนมันเพิ่งรู้จักกันนะคะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะอะไรเงี้ยเด็กเขาก็จะรู้สึกว่าต่อต้านนะคะถ้าคุณปฏิเสธสิ่งที่เขาเป็นนะคุณจะไม่มีทางเข้าไปในหัวใจเขาได้เลยเราก็ยิ้มเล่นกับเด็กไปผิดก็ผิดถึงเวลาเราก็ค่อยบอกพอเขายอมรับเราเนี่ยพอเราเข้าไปนั่งอยู่ในใจของเขาได้เมื่อไหร่เราจะสามารถพูดอะไรก็ได้ค่ะแต่อยู่ดีๆเนี่ยคุณมีตำแหน่งดูแลเด็กสมมติได้ตำแหน่งปุ๊บก็ใช้ตำแหน่งเลยตำแหน่งมันไม่ได้ช่วยให้คุณเนี่ยถูกรักนะคะบางครั้งตำแหน่งต่างหากมันทำให้คุณถูกเกลียดเราก็เลยบอกว่าจนเด็กต้องมาบ่นให้ฟังด้วยความที่เด็กเนี่ยเขาคุ้นเคยกับเราไงคะเราเป็นเพื่อนเขาได้เราฟังเขาได้อย่างพี่เนนเนี่ยทำอะไรผิดมาเนี่ยถามเขาตอบค่ะพี่เนนในวัดเนี่ยทำอะไรผิดปุ๊บเนี่ยคนอื่นถามเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าพูดแต่ถ้าเราถามเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะไม่เดือดร้อนเราก็จะช่วยแก้อย่างน้อยๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไปฟ้องพระอาจารย์นะคะแต่ก็รับรู้แล้วก็สอนว่าต้องทำยังไงในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เขาอย่างนี้เขาไม่ได้นะให้เหตุผลนี่ก็แบบให้กำลังใจนะสู้เอาสู้ไม่ไหวก็เอาใหม่ใช้วิธีการนี้คือเราจะไม่บังคับเด็กปรากฏว่าเด็กก็เข้ามาคุยบอกว่าครูเพื่อนๆ เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเจ้าของเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ตัวไอ้คนที่เราเล่าให้ฟังว่าเด็กบอกว่าทนไม่ไหวก็ไปสื่อสารให้คนที่ถูกที่ทำร้ายเด็กเนี่ยผิดไอ้คนที่สื่อสารคนกลางเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้ระแวงมากระวังมากคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยถ้ามีอุปนิสัยที่ไม่ดีอะค่ะขี้นินทามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยงานของเราเนี่ยมันจะเดินยากมากถ้าเป็นคนอุปนิสัยขี้นินทาขี้ให้ร้ายพวกเนี้ยถึงเราจะทำดีแค่ไหนเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยจิตของเขาเนี่ยมันเคยจับผิดนะคะมันก็จะเป็นคนอย่างนั้นเราจะไม่มีทางดูดีในสายตาของใครค่ะเพราะคนใกล้ชิดของเราเนี่ยก็พูดซะเองละแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ดูดีอะไรมากมายนะคะแต่ปรากฏว่าได้คนใกล้ชิดนะคะที่เป็นคนดีเนี่ยก็ถือว่าได้บุญเยอะมาก
หลบแดดค่ะแดดส่องเต็มเต็มเลยหลบแดดแดดส่องเต็มเต็มเลยค่ะเป็นแบบนั้นทุกวันนี้คนนั้นเนี่ยพอเด็กมาฟ้องเราเนี่ยว่าเขาเป็นอาจารย์เลยค่ะเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เกษียณอายุแล้วด้วยยิ่งมาเต็มตัวเลยค่ะเราก็เลยบอกกับเด็กว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครูนี่ให้คุยให้อะไรเงี้ยเราก็ไปคุยกับเขาว่าหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาเริ่มต้นจากความศรัทธาความศรัทธาเนี่ยมันจะมีต่อบุคคลได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นจากความรักความเชื่อใจเราก็บอกวิธีการกับเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เด็กมันทำผิดนี่ดึงมาเลยพอเด็กไม่มาเอ้าไวไหมนี่ไหมแบบโหแบบต่อหน้าเราด้วยทำแบบนี้เราก็เฮ้ยเขาไม่ให้เกียรติเจ้าของงานเลยเขาไม่ถามเราสักคำหนึ่งว่าทำยังไงทำไมเขาถึงทำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องของอีโก้แต่มันเป็นเรื่องของมารยาทเราสอนคนอื่นเขาเรื่องมารยาทแย่ๆไปหมดแต่มารยาทของเราในการทำงานร่วมกันไม่มีซึ่งตอนนี้แทบจะนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าป่าทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงเข้าป่าก็เพราะว่าบางทีเนี่ยเราต้องได้เจอกับคนที่เขาไม่เข้าใจมารยาทในการอยู่ร่วมกันเขาไม่รู้ว่ามารยาทมันคืออะไรการก้าวก่ายการล่วงเกินเนี่ยบางทีมันทำให้คนอื่นลำบากใจการนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ทวีพระอาจารย์ไปไหนหรือเปล่าคะไม่มาภูจวงเหรอคะนิมนต์ผ่านหน้าเฟซเลยค่ะนะคะทางภูจวงจะได้มีบุญได้ฟังพระอาจารย์นะอ๋อไม่ได้ดูกันหลายวันค่ะขอบคุณมากค่ะก็ได้กำลังเดินทางมาที่วัดขอบคุณมากค่ะพี่วันตอนนี้หลายๆท่านก็กำลังเริ่มเดินทางมาจิตอาสาค่ะเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายค่ะสมาชิกของเรานครสวรรค์นะประธานสายทางนครสวรรค์นะจิตอาสาตอนนี้จริงๆแล้วจิตอาสาของเราเนี่ยเป็นสมาคมแล้วค่ะแต่ว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเยอะด้วยความที่ว่าสมาคมของเราจดได้เร็วก็เลยวันคืนวันนี้แล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้มีกฐินนะคะวันนี้มีกฐินวัดภูจวงอะค่ะวันที่20 25 26พรุ่งนี้ทอดอะค่ะอาจารย์ขอตัวเจ้าค่ะนะคะพอดีวันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องของคนที่กำลังจะเดินทางมาค่ะแล้วก็คือมันพอดีมีคนเยอะค่ะทำงานร่วมกันหลายๆอย่างก็เลยถือโอกาสเอาการทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นหัวข้อในการบรรยายในวันนี้เพราะว่าการทำงานร่วมกันค่ะท่านญาติธรรมกับขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ไม่มาเหรอคะพระอาจารย์อยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะตอนนี้นะคะก็ทีนี้เนี่ยการทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะพอเรามีสอบอภิธรรมอ๋อเจ้าค่ะอนุโมทนาบุญค่ะน้องออมสินสุขภาพแข็งแรงค่ะนะคะกำลังพูดถึงเรื่องของการทำงานร่วมกันอยากคิดว่ามันไม่ได้บุญจิตที่มันมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็วางตัวถูกต้องเนี่ยมันคือวิปัสสนากรรมฐานแต่จิตที่มันขาดสติอ่ะมันล่วงเกินคนอื่นมันก้าวก่ายคนอื่นแม้แต่ใช้คำว่าปรารถนาดีเนี่ยแต่ว่าคนเขาไม่ต้องการมันจะสร้างศัตรูหรืออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็สร้างความรังเกียจอะค่ะเราก็ไม่รู้ตัวว่าเอ๊ะทำไมมาเกียจเอาเรื่องอะไรในเมื่อเราปรารถนาดีอย่างงู้นอย่างงี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูหลักของอริยสัจ4ที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นเราคิดว่าเราปรารถนาดีกับคนอื่นน่ะแต่คนอื่นไม่เข้าใจเราทำไมถึงไม่เข้าใจเราก็รู้สึกเสียใจในความปรารถนาดีเนี่ยย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปที่ต้นเหตุก่อนว่าเรามีความรักมีความปรารถนาดีจริงหรือเปล่า
เอาไอ้จุดเริ่มต้นจากของเราก่อนค่ะว่าเราเนี่ยมีความรักมีความปรารถนาดีเนี่ยจริงอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างที่เราเนี่ยพูดแล้วคนที่รักคนอื่นคนที่ปรารถนาดีกับคนอื่นเราจะทำลายความฝันของคนอื่นเขาหรือเปล่าเขาฝันเขามีความสุขกับเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วเราไปจัดการความฝันกับความสุขของเขาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าคนรักกันเนี่ยเขาไม่ทำลายฝันกันคนรักกันเนี่ยเขาไม่ทำลายความสุขกันอันดับแรกทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของลูกเต้าอะที่เราเลี้ยงอยู่เอ้ยก็ลูกมันปรารถนาดีลูกมันทำในสิ่งที่ไม่ดีอะแล้วเราจะต้องตามใจลูกหรือไงอาจารย์อาจารย์พูดอย่างนี้ได้ยังไงบางคนก็มีคำถามกลับคืนมาพูดแทนเลยตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยไปฟันธงแล้วไปจัดการกับคนอื่นที่ตัวเองถูกจัดการเนี่ยมีปัญหาค่ะชอบทำอะไรคนนู้นมาหวังดีเดี๋ยวอาจารย์เหนื่อยเดี๋ยวอาจารย์เหนื่อยรักมากร้องห่มร้องไห้อาจารย์ไม่เข้าใจอยากจะร้องไห้ต่อกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนใจร้ายเป็นนางมารร้ายที่ไม่เห็นความปรารถนาดีของคนอื่นมันโหดร้ายมากใช้น้ำตาฆ่าคนเนี่ยคือบางทีเนี่ยการใช้น้ำตาฆ่าคนเนี่ยเจอมาเยอะมากค่ะร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายว่าอุ๊ยปรารถนาดีกับอาจารย์ไม่เข้าใจคนถ้ารักกันจริงๆเนี่ยกลับมาที่คำว่าปรารถนาดีว่าเรารักคนเนี่ยอย่างลูกของเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ทำมันผิดเมื่อสมัยเรียนปริญญาโทมีเรื่องจะเล่าถ้าใครต้องการที่จะเปลี่ยนคนอื่นแต่คุณต้องมีความปรารถนาดีจริงๆใช้วิธีนี้มาตลอดนะคะแล้วก็ได้ผลกับคนที่เป็นบัณฑิตแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นคนพาลก็ไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนอะไรเขาหรอกค่ะเขามีแต่เป็นศัตรูกับเราค่ะไม่มีทางที่จะทำตามที่เราพูดหรอกค่ะแต่ถ้าเป็นบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามีอยู่ในหัวใจก็คือสติที่มีอยู่เนี่ยมันจะทำให้หัวใจของบัณฑิตเนี่ยไม่มืดบอดไม่ถูกปิดกั้นคนที่หัวใจถูกปิดกั้นแล้วคนที่หัวใจที่มืดบอดแล้วเนี่ยย่อมฟังธรรมะไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าเปรียบดอกบัวเนี่ยทั้งหมด4เหล่าตอนที่พิจารณาที่จะแสดงธรรมเนี่ยพิจารณาแค่3เหล่าทั้งหมด4เหล่าเนี่ยคือ1อุคติตัญญูเป็นบัวที่เมื่อได้รับแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยก็จะบานทันที2วิปจิตัญญูบัวที่ปิ่มน้ำพร้อมที่จะพ้นน้ำแล้วก็บานในวันต่อไปเมื่อได้แสงอาทิตย์ 3. เนยยะบัวที่อยู่ใต้น้ำแต่เมื่อเห็นแสงที่มันผ่านออกมาจากผิวน้ำจนไปถึงเข้าไปในน้ำบัวเนี้ยก็พยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากผิวน้ำจนพ้นน้ำแล้วก็บานในวันต่อๆไปเปรียบเสมือนคนที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะเกิดปัญญาได้ส่วนบัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าปัทะปรมะปัทะปรมะนี่ก็คือบัวที่อยู่ใต้โคนตมบัวที่เป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสที่จะพ้นน้ำเลยมันสั้นมากมันอยู่ใต้โคนตมบัวเตี้ยๆต่ำๆมันไม่มีทางที่จะไปสายบัวยืนออกไปพ้นน้ำได้ไอ้เจ้าตัวปัทะปรมะเนี่ยมันเหมือนกับคนพาลที่ไม่ยอมเปิดใจรับฟังความรู้ต่างๆปัทะปรมะคือใจที่มันปิดอะใจที่มันปิดใจที่มันปิดเมื่อไหร่เนี่ยมันยากค่ะที่จะฟังอะไรรู้เรื่องมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเจ้าทัวปัทะปรมะเนี่ยมันจึงเปรียบเสมือนกับถ้าเราเนี่ยอาจารย์สนิทสีสำแดงตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปละท่านเคยบอกกับนิสิตปริญญาโทที่กำลังเรียนอยู่ท่านบอกว่าเรียนจบแล้วปริญญาโทเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ทรงความรู้นะแต่ว่าตอนที่เรียนอยู่เนี่ยถ้าเราตอบผิดเนี่ย
เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเรายังบอกได้ว่าเรากำลังศึกษาอยู่ในเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนจบไปแล้วแล้วมีใครมาถามเรื่องที่เราทำงานวิจัยแล้วเราตอบไม่ได้เนี่ยเสียคนนะท่านบอกอีกว่าพอเรามีความรู้แล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะชำนาญการด้านไหนก็แล้วแต่ให้เราเนี่ยไปในสถานที่ไหนเนี่ยให้เราเคารพในความมีคำว่าในความมีเนี่ยไม่ได้หมายถึงความรวยมีน้อยก็ต้องเคารพในความมีน้อยของเขามีมากก็ต้องเคารพในความมีมากของเขาเคารพในความมีก็คือเขามีน้อยก็ต้องเคารพอ่ะความเป็นเขาเป็นอะไรเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่เป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการเคารพในความเป็นเขาเป็นอะไรเคารพในความมีความเป็นของเขาแล้วถ้าสมมุติว่าเขาผิดเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของที่คนที่มีลูกดื้อๆค่ะหรือคนที่เราหวังดีแล้วเขาไม่เชื่อฟังเราเราจะพยายามที่จะไปเปลี่ยนเขาอะแต่เราใช้ความการบังคับหรือใช้คนอื่นมาบีบอะไรเงี้ยยิ่งบีบยิ่งเกลียดนะคะบอกตามตรงเลยตัวเองเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งพยายามจะใช้อำนาจอื่นที่ใหญ่กว่ามาบีบเราเนี่ยในสิ่งที่เราต้องการทำเนี่ยยิ่งบีบยิ่งรู้สึกไม่ดีจะบังคับจะบอกว่าหวังดีอาจจะได้ความเห็นใจได้ความดูดีในสังคมของเขาอะแต่สำหรับเราเนี่ยเรายิ่งไม่ชอบเขาไปใหญ่เลยไม่มีใครชอบคนที่บังคับเราค่ะโดยเฉพาะความดีที่เราทำยิ่งสิ่งที่เราทำเป็นความดีเนี่ยบังคับเนี่ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันไม่ดีถ้าเราจะทำความดีเนี่ยแล้วคนบังคับให้เราเนี่ยไม่ทำความดีของเราเนี่ยทั้งที่เขาก็ไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเราอะยิ่งรู้สึกคนนี้ไม่ดีนะคะยิ่งจะให้เรามองเป็นคนดีเรายิ่งมองเป็นคนไม่ดีเข้าไปใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ที่เราเข้าไปสังคมไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้วิธีการยังไงรู้ป่ะคะลองอ่านพระไตรปิฎกดูพระพุทธองค์เนี่ยใช้วิธีการที่นำเสนอสิ่งที่ดีกว่าค่ะแต่ไม่จัดการกับสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ได้ไปพูดดูถูกว่าเฮ้ยของแกไม่ได้เรื่องเอาของฉันสิไม่ทำค่ะเคารพในสิ่งที่คนนั้นมีเข้าใจในสิ่งที่คนนั้นเป็นแล้วก็นำเสนอในสิ่งที่ดีแต่ไม่บอกว่ามันดีกว่าที่เธอมีอยู่นะไม่ดูถูกคนอื่นอย่าบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วดูถูกคนอื่นแล้วก็ยืนอยู่บนแท่นของคนดีแล้วเขาอยู่ของเขาเฉยๆคุณไปยุ่งกับเขาอะเขาไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับคุณเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มาตลอดเลยเราเป็นคนที่ไม่เคยยุ่งกับใครไม่เคยไปก้าวก่ายใครมายุ่งกับเราแล้วก็บอกว่าเราเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยเออคนแบบนี้มันก็มีในโลกคนแบบนี้มันก็มีในโลกถ้าเราไปในสังคมอย่างเช่นบางคนเนี่ยอย่างเช่นชาวนาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นชาวนาชาวสวนหรือแม้กระทั่งประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เขาไหว้กันนั่นนู่นนี่เนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันจบพุทธศาสนาอันนี้มันผิดนะมันไม่ถูกหรอกไม่ใช่ต้องอย่างนี้ไม่มีทางเลยค่ะคุณจะถูกเกลียดทันทีไม่มีใครได้รับความรักเขาบอกว่าการที่เราจะเข้าไปรับความรักจากคนอื่นได้เนี่ยมันจะต้องเคารพเขาก่อนเขาทำนาเนี่ยลองไปคุยกับเขาดูซิสมมติว่าคนจบเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยข้าวมาเนี่ยรู้จักกับคนอยู่คนหนึ่งเขาทำงานวิจัยข้าวค่ะเขาเข้าไปคุยกับชาวนาเนี่ยชาวสวนเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปว่าฉันเป็นอย่างนี้มานะอย่างนี้มันทำผิดหมดเลยเขาไม่เขาจะถามก่อนว่าทำแบบนี้ยังไงเหมือนกับไปหาความรู้อะทุกคนต้องการเป็นผู้ที่ดูมีความรู้ค่ะให้เกียรติค่ะเป็นยังไงทำนาอย่างนี้เป็นยังไงได้ผลดีไหมเหรอปีหนึ่งได้ผลเท่าไหร่อะไรอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็ถามไปให้เกียรติแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเผอิญว่าตอนนี้เนี่ยมีการวิจัยใหม่มีข้าวพันธุ์ใหม่มาใช้พันธุ์เก่าดูดีลองพันธุ์ใหม่ดีไหมลองดูไหมหรือทำวิธีนี้ดูไหมทีนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ทำวิธีการของเราเขาบอกเอ้ยฉันไม่ทำหรอกฉันปลูกข้าวมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วไม่ต้องมาสอนฉันสมมติเจอคนแบบนี้เข้าไปการที่เราปรารถนาดีให้กับเขาเนี่ยมันก็คือความดีแล้วเขาปฏิเสธเนี่ยเราจะไปโกรธจะไปด่าเขาไม่ใช่ว่าพอ
เราไปแนะนําให้ชาวนาเขาอยู่ของเขาดีๆอ่ะเขาอยู่ในนาของเขาดีๆอ่ะแล้วคุณจบปริญญาโทจบปริญญาเอกไปพอเขาไม่ฟังคุณก็ไปด่าเขาเอ้ยชาวนาบ้านนี้มันโง่เนี่ยมันไม่ฟังฉันปรารถนาดีมันไม่เชื่อฉันนู่นอย่างนี้คุณนั่นแหละที่ผิดเขาไม่ได้เดือดร้อนไงเขาไม่ได้ต้องการไงเรานั่นแหละที่ผิดอันนี้จะเปรียบเสมือนกับอวิชชาล่ะค่ะคนพาลคนพาลเนี่ยมันมีทั้งคนที่ปรารถนาดีกับคนที่ถูกปรารถนาดีอย่างเช่นไปแล้วเกิดว่าบัณฑิตกับบัณฑิตเจอกันบัณฑิตนักวิจัยกับบัณฑิตชาวนาเจอกันเขาจะคุยกันรู้เรื่องนักวิจัยที่ดีเอ้ยเนี่ยไปทำนี่มาเรียนถ้าเกิดว่าคนที่เป็นบัณฑิตชาวนาเขาจะทำยังไงถ้าเขาเจอนักวิจัยไปวิจัยอะไรมาน่ะได้ความรู้อะไรใหม่ๆมาไหมอ่ะที่เอามาช่วยเราได้เขาจะเป็นอย่างนั้นคนที่เป็นบัณฑิตชาวนาเนี่ยเขาก็จะฟังคนอื่นดูคนอื่นชอบหาความรู้ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดนิสัยของคนพาลเนี่ยมันจะปิดเขาจะไม่รับอยู่แล้วอย่างเช่นพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยจะไม่ขัดใจพระเทวทัตเพียงแค่พระเทวทัตเนี่ยเข้ามาหาพระพุทธเจ้าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้ต้องการอย่างงู้นแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สนองตอบเทวทัตก็โกรธค่ะทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยตกฐานะเดียวก็เรียกว่าเจริญรอยตามรอยบาทพระศาสดาค่ะไม่เคยไปทำอะไรใครเลยไม่เคยไปยุ่งอะไรกับใครเลยไอ้พวกคนหวังดีทั้งหลายเนี่ยเข้ามาพอเราไม่เห็นด้วยทั้งที่มันเป็นชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยนะก็เอาไปพูดแล้วว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเผลอๆสิ่งที่เราทำเนี่ยก็ไม่ได้ทำกับเขาทำกับคนอื่นทำความดีอ่ะก็พูดให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปได้พอเราไม่ทำตามก็ร้องโหมร้องไห้ว่าเราทำร้ายหรืออะไรเงี้ยมันโอ้โหมันยิ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เราจะรักคนแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็กล้าที่จะวัดใจไม่ได้กลัวว่าคนแบบนี้จะโกรธหรือจะเกลียดถ้าเขาโกรธไปเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยโกรธไปแล้วก็ให้มันไปไกลๆชีวิตมันจะได้ต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าเกิดเขาไม่โกรธก็อยู่ด้วยกันต่อไปนะคะอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่ไม่ฟังคนอื่นเนี่ยเราเองเนี่ยโดยความจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะไปอะไรกับใครถึงได้พูดถึงเรื่องของการอยู่ร่วมกันที่อาจารย์ดุสิตบอกโอ้ไม่รู้ตัวเองเลยว่าที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยเป็นคนที่บงการคนอื่นไม่รู้ตัวค่ะทุกวันนี้อาจารย์ธรรมวรีนเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ทำนิสัยนั้นเลยไม่ทำเลยนะคะไม่เคยไปบงการใครเลยแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีบงการเนี่ยกลับมาได้เลยค่ะไม่เคยบงการไม่เคยยุ่งกับใครมีแต่ว่าคนถามว่าอาจารย์ทำยังไงบ้างก็จะบอกหรือถ้าเกิดเป็นงานของเราถ้าเป็นงานของเราเราจะมีเขาเรียกว่าจะปักเขตอะค่ะปักเขตเอาไว้อันนี้คืองานของเราแล้วถ้าเกิดใครเข้ามาช่วยคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยถ้าอยากจะเอาบุญกับเราให้เต็มที่เนี่ยก็ถามเรานิดนึงว่าทำยังไงแล้วก็ทำงานได้เดินแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถามว่าทำยังไงเนี่ยแล้วเอาอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยมันเหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่างานมันเยอะมากงานเยอะมากซะจนคนคิดไม่ถึงอะค่ะนะคะมันเยอะจริงจนเดี๋ยวนี้เนี่ยนึกถึงพระอาจารย์ว่าบางทีพระอาจารย์ท่านเข้าไปทำงานในห้องทำงานเดี๋ยวนี้ก็ห้องทำงานท่านในห้องเนาะห้องพักท่านก็ทำงานได้ด้วยนะคะท่านเข้าไปเนี่ยงานออกมาตึมออกมาทางออนไลน์เนี่ยตัวเองเนี่ยเอาเวลาวิ่งอยู่เขาเรียกว่าสนองงานอยู่ข้างนอกทำนู่นทำนี่ทำนั่นไอ้ส่วนงานบางอื่นบางอย่างเนี่ยก็สูญเสียไปเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็หาโอกาสอย่างเมื่อคืนเนี่ยกว่าจะได้นอนอ่ะ2:00 น.ค่ะท่านจะทำก็เลยแจ้งกับพี่หมออมพรแบบพี่หมอไม่ออกไปนะคะคือช่วงเช้าเนี่ยขอพักหน่อยเพราะว่าหลังจากที่ออกมาจากห้องทีไรเนี่ยมันเหมือนไม่ได้หยุดคือการออกมาจากกุฏิทุกครั้งเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาต้องทำงานตลอดเวลาจนถึงมืดบางทีก็อย่างที่เห็นนะคะกว่าจะได้นอน2:00 เงี้ยมันก็เลยต้องได้พักสมองอะพักการรับรู้พักการอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างบางทีเนี่ยเรื่องราวต่างๆมันนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ไม่ถูกใจกันละอะไรอย่างเงี้ย
ผู้หญิงอะค่ะอยู่ด้วยกันมันก็มีกระทบกระทั่งอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็ทําให้เราบางทีบางครั้งเนี่ยโดยที่ความที่เราสอนกรรมฐานด้วยไงเราไม่ใช่เป็นอยู่วัดเฉยๆเราสอนกรรมฐานด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันยังไงเนี่ยอย่างตอนเนี้ยครูออสภูจวงเนี่ยเขาเรียกว่าถูกเขาเรียกว่าถูกปฏิวัติขึ้นมาในระดับหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไปที่อื่นครัวเนี่ยจะเสียงดังมากแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันเพราะว่ามันต้องทำหลายๆอย่างอะคะทะเลาะกันอะไรกันก็พยายามที่จะเป็นแม่ครัวให้ดูว่าการเป็นแม่ครัวอย่างไรที่มันเป็นแม่ครัวมีสติทำแบบนี้แบบนี้แล้วการพูดเนี่ยพูดยังไงแม้กระทั่งทำครัวอยู่ก็พูดอย่างมีสติพูดจวงก็ได้เยอะค่ะนะคะถ้าเกิดเป็นโยลูกศิษย์ที่อยู่ในวัดนะคะนะคะลูกศิษย์อยู่ในวัดที่เป็นทำครัวกันเนี่ยก็จะสงบค่ะก็จะสงบถ้าใครบ่นกันอะไรกันจัดการกันก็จะคอยเตือนบางทีก็ถูกโกรธขัดใจค่ะคือคนเราเนี่ยไม่มีใครชอบคนขัดใจแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้ว่าใครกำลังทำหน้าที่อะไรอยู่แล้วเข้าใจกันมันก็จะวางได้เร็วเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมันคือการเรียนรู้มันเรียนรู้แล้วก็พูดติดต่อยการวางเร็วๆนั่นแหละค่ะคือวิปัสสนาการที่เราโกรธการที่เราไม่พอใจการที่เราโมโหต่างๆเนี่ยมันคือกิเลสของเราที่มันขึ้นมาแต่จะมีใครสักกี่คนที่มันจะรู้ทันกิเลสตัวเองมันขึ้นมามันไม่พอใจอะค่ะนั่นแหละค่ะคือกิเลสทั้งนั้นเลยแล้วไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยคนแรกเนี่ยที่มันทำร้ายก็คือตัวเรากิเลสเนี่ยเปรียบเสมือนกับไฟที่มันไหม้ไส้เทียนอะค่ะมันไหม้ไส้เทียนจนหมดอะค่ะเมื่อไส้เทียนมันหมดแล้วมันก็จะไปไหม้คนอื่นต่ออีกมันเผาตัวเองจนเรียบร้อยแล้วมันเหมือนกับไฟที่มันร้อนแล้วมันเผาตัวเองจนมีปฏิกิริยามันมีการกระทำของตัวเองเนี่ยออกมาให้คนอื่นเห็นทำยังไงให้บางทีเนี่ยบางคนก็ลืมไปเช่นการดำเนินชีวิตเนี่ยบางคนก็ลืมค่ะอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่ชอบยุ่งกับใครฉันไม่อยากรับรู้ฉันไม่อะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เข้ามากระทบในชีวิตเนี่ยถ้าเราตั้งสติแล้วเอามาเป็นบทเรียนเนี่ยเราจะได้บทเรียนเราเลือกไม่ได้ค่ะเราเลือกไม่ได้มันอยู่ที่เราเนี่ยวางใจอยู่ที่เราวางใจไอ้การที่เราเลือกเนี่ยมันกลับกลายเป็นความทุกข์ใหม่แต่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจอย่างเช่นตัวเองเนี่ยบางทีเจอปัญหาบางอย่างเนี่ยรับไม่ได้ปัญหาไม่ใช่ว่าอาจารย์ธรรมบุรีรับได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องรู้สึกว่ามันหนักเกินไปถ้าหนักเกินไปก็คงต้องตัดทิ้งที่ตัดทิ้งคือแพ้นะคะไม่ใช่ชนะคนที่ตัดปัญหาอะไรทิ้งเนี่ยคือแพ้ค่ะบอกกับตัวเองเหมือนกันว่าตัดทิ้งคือแพ้แต่ตอนนี้มันขอแพ้ก่อนดีกว่าแพ้กิเลสยอมแพ้มันแพ้หลายอย่างอ่ะคือการตัดออกจากวงจรบางวงจรที่เรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้เนี่ยมันคือการแพ้ที่สงบที่สุดคือเราไม่สามารถที่จะไปอยู่ในสังคมนั้นได้เราไม่สามารถที่จะรักษาใจของเราเนี่ยให้มันเป็นปกติได้คือมันเป็นทุกข์เราก็ต้องปัดตัวเองออกมาจากวงจรนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบารมีพอเรามีสติพอเนี่ยเราเอาตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ยังได้อยู่เนี่ยอันนี้คือบารมีเราเยอะค่ะแต่คนที่ตัดเนี่ยหรือคนที่ไม่อยากยุ่งด้วยเนี่ยคือคนที่แพ้นะคะแพ้ในที่นี้เนี่ยมันชนะกิเลสในใจคือไม่ทำร้ายใครแต่มันแพ้ตรงที่ว่าบารมีเราเนี่ยมันไม่พอที่จะเดินต่อก็จะไม่ปล่อยตัวเองเนี่ยให้แพ้อย่างนั้นบ่อยอะค่ะคือหยุดมั่งบางทีตั้งหลักมั่งบางทีก็เผลอตัวบางเรื่องที่มันเยอะๆเกินไปมันหนักอะค่ะคือถามว่าตอนเนี้ยงานมันหลายด้านสติบางทีเนี่ยมันก็ต้องการพลังงานเยอะมากบางทีสติมันอ่อนนะคะชั่วโมงที่อันนั้นมากระทบอันนี้มากระทบสติมันอ่อนบางทีมันก็อ่อนไหวตอนนี้กี่โมงแล้วคะเนี่ยนะคะพูดไปเรื่อยเลยหรือนาฬิกามานะคะรู้สึกว่าเวลาน่าจะพูดเกินเวลาไปนานแล้วหรือเปล่านะคะทราบว่าอาจารย์ดุสิตยังอยู่หรือเปล่าคะได้มาวัดภูจวงหรือเปล่าคะวันนี้เนี่ยหมอนของอาจารย์ดุสิตเนี่ย
อ๋อ58แล้วขอบคุณมากค่ะคุณต้อมตอนนี้เนี่ยหมอนของอาจารย์ดุสิตอะค่ะกำลังจะได้ใช้งานทั้งวัดแล้วค่ะนะคะอาจารย์ดุสิตเอาหมอนมาถวายวัดเอาไว้200ใบค่ะนะตอนนี้ทั้งได้รับพระอคันตุกะด้วยพระที่เดินทางมาแล้วก็รวมถึงญาติโยมที่จะมาในวัดเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีหมอนวัดภูจวนจริงๆเนี่ยขาดอยู่แล้วนะไม่มีอาจารย์ดุสิตมาเติมเต็มให้พอดีต้องขออนุโมทนาบุญวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้วัดภูจวงเริ่มต้นงานตั้งแต่4โมงเย็นนะคะลงทานขอเชิญมาร่วมลงทานกันมาร่วมลอยกระทงแบบประเพณีไทยค่ะลอยกระทงแบบมีสติอะนะคะลอยกระทงแบบมีสติมาร่วมกันลอยกระทงโดยมีครูบาอาจารย์ผู้นำเพื่อที่จะลอยบูชาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ขอขมาพระแม่คงคานะคะการลอยกระทงเนี่ยมีหลายอย่างมีการจุดธูปบูชามีการจุดเทียนเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้านะคะอย่างลอยขึ้นฟ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยอยู่บนชั้นดาวดึงที่บาดาลก็มีค่ะเราก็ไหว้ลอยพุทธเจ้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ